หลังจากเราออกแบบลายสติกเกอร์ติดกับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้กระบวนการในการสั่งพิมพ์แพทเทิร์นของตัวสติกเกอร์ออกมาเพื่อจะเอามาใช้งานนะครับสมมุติว่าเรามีแค่เป็นเครื่องพิมพ์กระดาษ A4 นะครับก็สามารถใช้กระดาษพิมพ์ได้นะครับโดยเราจะวัดนะครับตัวรถจริงๆเลยว่าส่วนของตัวประตูเนี่ยเขาใหญ่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราใช้ตลับเมตรวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับคือมันจะใหญ่1เมตร11เซนนะครับวัดจากรถจริงนะครับดังนั้นเราจะพิมพ์สติกเกอร์ซึ่งสติกเกอร์ก็ต้องใหญ่ขนาดนี้นะครับเราทำการรวมชิ้นงานของเราก่อนให้เป็นชิ้นเดียวโดยการกดกรุ๊ปนะครับเพื่อให้มันติดกันนะครับตอนนั้นเราลบรถเลยแล้วเราก็มาดูที่ตัว เราจะวาดตัวเส้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็สั่งให้ตัวเส้นสี่เหลี่ยมเนี่ยมีขนาดใหญ่เท่ากับประตูรถนะครับที่เราวัดมาก็คือ1เมตร11เซนนะครับถ้าเป็นมิลก็คือ1110เซนมิลนะครับจากเราเสร็จแล้วก็คลิกตัวเส้นนี้เขาก็จะใหญ่เท่ากับประตูรถนะครับจากนั้นเราก็ขยายแบบของที่เราทำออกแบบไว้นะครับให้ใหญ่เท่ากับตัวเส้นนี้นะครับโดยกำหนดตัวนี้ที่เรามาร์กเอาไว้แล้วให้เท่ากับตัวของขนาดจริงนะครับเส้นสีเขียวนี่ทอมันทาบกับขนาดแบบจริงแล้วคือตัวส่วนของประตูรถนะครับเราก็จะได้ขนาดสติกเกอร์พอดีเป็นแพทเทิร์นแบบที่ใช้ในการตัดสติกเกอร์จริงเลยนะครับเราก็ลบตัวแบบเดี๋ยวเราอัดกรุ๊ปก่อนแล้วลบตัวไกด์ทิ้งไปจากนั้นก็จะเหลือสติกเกอร์ขนาดจริงที่เราใช้ในการพิมพ์แพทเทิร์นออกมานะครับให้เราจับที่ตัวแบบไว้แล้วเราก็ทำการคลิกขวาที่เมาส์นะครับเป็นการเพิ่มเส้นเพื่อให้เวลาไปเป็นแบบแพทเทิร์นตัดสติกเกอร์จะได้ตัดง่ายนะครับเราก็เอาแบบนี้มาวางที่ตรงนี้พอเราแบบมาวางที่ตัวแบบนี้เราก็สั่งไฟล์แล้วก็พิมพ์พรีวิวนะครับเราจะได้แบบเราจับแบบให้ตรงกับกระดาษ1แผ่นที่เรากดตรงนี้นะครับพิมพ์แบบหลายๆใบในโคดอก็จะทำการพิมพ์ออกมาเป็นลายแพทเทิร์นนะครับเราก็เอากระดาษมาต่อกันแล้วก็ใช้แบบนี้ในการเอาไปตัดสติกเกอร์ได้เลยส่วนตัวส่วนว่างนี่เขาก็จะโหลดกระดาษเปล่าออกมาเราไม่ต้องคำนวณนะครับเราก็มาต่อกันแล้วก็ใช้เป็นแพทเทิร์นตัดสติกเกอร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ